สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเหตุการณ์ไทเปไฟดับนะครับไทเปไฟไม่พอใช้เนื่องจากโรงไฟฟ้าบางโรงของไต้หวันเนี่ยเกิดการขัดข้องส่งไฟมาไม่พอใช้ซึ่งพอโรงไฟฟ้าขัดข้องปุ๊บที่ไต้หวันก็มีระบบที่ดีมากๆนะเขาแจ้งเตือนก่อนฮะนี่เขามี SMS ส่งมาแต่ SMS หน้าตาแบบนี้ผมแคปหน้าจอไว้นี่หน้าจอนี้โคตรเท่ซึ่ง SMS จะเหมือนกับการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวที่ไต้หวันเลยก็คือแบบมันจะหยุดการทำงานของโปรแกรมในโทรศัพท์แล้วก็จะขึ้นข้อความขึ้นมาว่าแบบอันนี้เป็นอันนี้อะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งนี้มันก็บอกเวลามาว่าแบบวันนี้เดือนนี้วันนี้เวลานี้เนี่ยบ่าย2โมงเท่าไหร่เนี่ยเกิดการขัดข้องที่ไหนซึ่งเขาบอกมาว่าถ้าเกิดไฟดับไปก็ไม่ต้องแบบตื่นตระหนกอะไรเพราะว่ามันก็จะดับใช่ปะซึ่งการที่ไฟดับเนี่ยมันไม่ใช่ไฟดับแบบว่าไฟส่งมาไม่เห็นเลยจริงๆแล้วคือไฟอ่ะมันยังมีอยู่จากโรงไฟฟ้าโรงอื่นเนื่องจากระบบของประเทศเนี่ยจริงแล้วคือมันจะมีไฟฟ้ามากกว่า1โรงซึ่งโรงไหนขัดข้องไปโรงอื่นก็จะต้องสแตนบายแทนถูกปะแต่เมื่อถ้าโรงใหญ่หรือโรงที่มันเป็นเมนเนี่ยขัดข้องไปหรือโรงที่มันขัดข้องไปปุ๊บแล้วไฟที่เหลือมันเลี้ยงไม่พอมันก็ต้องเลือกที่จะต้องตัดไฟทีละส่วนซึ่งไต้หวันมันเป็นการบริหารที่ค่อนข้างดีนะคือไฟแม่งตัดแบบแม่งเลือกตัดได้เลือกตัดตามใจอย่างเช่นตึกนี้กูไม่เอาตัดแม่งเลยตึกนี้ไม่เอาตัดมาเลยระบบนี้ให้เอาอยู่แบบให้ไฟไปเลี้ยงอยู่ก็เลี้ยงเว้ยเช่นอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือแม่งตัดไฟมอทั้งมหาลัยเนี่ยตัดทิ้งเป็นชั่วโมงเลยไฟไม่มีไฟเป็นชั่วโมงเลยแต่ว่าไฟจราจรมีตลอดแล้วก็ไฟที่บริษัทที่ผมทำฝึกงานอยู่มีตลอดเหมือนมันเลือกตัดได้อันไหนที่มันเกี่ยวกับอินดัสทรีอ่ะมันน่าจะแบบเก็บไว้แล้วก็อันไหนที่เกี่ยวกับจราจรเนี่ยก็เก็บไว้ไอ้พวกมหาลัยเหมือนก็แค่หยุดการเรียนการสอนไปครึ่งบาทครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็แบบไม่มีปัญหามันก็แบบตัดทิ้งอะไรเงี้ยแม่งมันเลือกที่จะตัดได้เว้ยเพื่อให้ไฟที่มันมีณเวลานั้นน่ะเลี้ยงพอแล้วมันก็ไปซ่อมระบบของมันโดยใช้เวลาซ่อมประมาณ 3-4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยโดยประมาณนะผมไม่แน่ใจซึ่งแม่งเป็นไอ้ระบบที่แบบผมประทับใจมากประทับใจอย่างแรกคือแหละก็คือ SMS แม่งเข้าปึ้งบอกว่าเอ้ยไฟกำลังจะถูกตัดถ้าไฟดับไม่ต้องตกใจแต่ถ้าไฟไม่ดับก็แสดงว่าคุณเป็นผู้โชคดีในไต้หวันนั่นเองข้อที่2ที่ประทับใจก็คือแม่งตัดแบบเป็นระบบไม่เอาตึกนี้ตึกนี้ไม่ให้ตึกนู้นไม่ให้ตึกนั้นไม่ให้ตึกนี้ให้ตึกนี้ให้ตึกนี้ให้อะไรเงี้ยมันเป็นระบบดีมากนี่ชอบมากจริงๆลืมไปฮะจะต้องมาแชร์รูปบรรยากาศด้วยฮะนี่ฮะนี่เป็นรูปบรรยากาศในมอนะเนี่ยนี่เป็นคนนี่เป็นคนถือไฟส่องพื้นเนี่ยมองไม่เห็นเลยนี่คือบรรยากาศในมอตอนคืนตอนประมาณ6 โมงครึ่งเนี่ยเป็นคนถือไฟเงี้ยมีคนเดินเป็นกลุ่มถือไฟเห็นไหมมีคนเป็นไงนี่บรรยากาศในมอเท่มากไปแล้วสำหรับนี้ของแถมบ๊ายบายเป็นไงฮะระบบการไฟดับที่ไต้หวันเนี่ยประสบการณ์ที่ดีที่เราต้องมาแชร์นะครับผมส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะฮะขอให้กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะสวัสดีครับ